ที่ผ่านมาเจ๊ปานใช้มือกำงานหนักมากเลยค่ะโดนน้ำบ่อยล้างจานล้างผักทำอาหารทำความสะอาดมากมายเลยผิวแห้งกร้านแล้วก็ผิวแบบว่าไม่ชุ่มชื้นเลยค่ะวันนี้เจ๊ปานจะทำน้ำยาล้างมือสูตรเพื่อสุขภาพสูตรเร่งด่วนสูตรถนอมผิวทำให้มือนุ่มแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปานจะเอาขวดที่เอาไว้ใส่น้ำยาล้างมือนะคะเป็นขวดแก้วหรือขวดอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆเราจะใช้แชมพูสระผมแชมพูสระผมผู้ใหญ่หรือเด็กได้หมดเลยนะคะถ้าสมมุติว่าคนที่แพ้ง่ายอาจจะใช้แชมพูเด็กก็ได้ค่ะเราก็บีบแชมพูลงไปเลยนะคะแชมพูที่เจ๊ปานใช้อันนี้เป็นแชมพูที่เหมาะสำหรับคนที่ผมร่วงค่ะเอาไว้บำรุงผมนะคะใส่ลงไปสัก2ช้อนโต๊ะนะคะและโลชั่นนะคะเป็นโลชั่นอะไรก็ได้โลชั่นเด็กโลชั่นผู้ใหญ่ได้หมดเลยค่ะเจ๊ปานก็จะบีบโลชั่นใส่ลงไปในขวดเช่นกันปริมาณก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะและนี่คือน้ำส้มสายชูต้องเน้นหน่อยนะคะว่าเป็นน้ำส้มสายชูจากผลไม้อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูไซเดอร์จากแอปเปิลค่ะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจริงๆแล้วน้ำส้มสายชูที่ทำจากผลไม้เนี่ยเป็นกรดอ่อนๆ นะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวที่แห้งกร้านผิวที่โดนแดดเราก็จะเทลงไปในขวดได้เลยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะในกรณีที่ไม่มีน้ำส้มสายชูไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพื่อนๆสามารถใช้น้ำซาวข้าวแทนน้ำส้มสายชูลงไปได้นะคะใช้1ช้อนโต๊ะเช่นกันและตามด้วยน้ำสะอาดนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปเลยอยากเข้มข้นมากก็ใส่น้ำน้อยนะคะถ้าอยากเข้มข้นน้อยก็ใส่น้ำมากได้เจ๊ปานจะใส่สักประมาณเกือบขวดนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วหาตะเกียบหรือไม้อะไรก็ได้นะคะคนให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันน้ำยาล้างมือสูตรถนอมผิวสูตรเร่งด่วนนะคะก็ทำง่ายๆแค่นี้เองค่ะรับรองว่าผิวนุ่มสวยแล้วก็ดีต่อมือด้วยค่ะไม่แพ้ง่ายคนได้ประมาณนี้แล้วนะคะในกรณีที่โลชั่นเขาไม่ละลายไม่เป็นไรนะคะให้กลายเป็นสครับไปเวลาที่เราล้างมือเนี่ยมือจะได้โดนโลชั่นนุ่มๆด้วยนะคะเสร็จแล้วก็หาฝาปิดแบบนี้ค่ะเสร็จง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆน้ำยาล้างมือสูตรเร่งด่วนสูตรถนอมผิวนะคะเดี๋ยวเจ๊ปานจะขอล้างมือหน่อยโอ้โดนน้ำหน่อยนะคะโอ้โหหอมมากสัมผัสถึงความนุ่มของโลชั่นที่ล้างมือลงไปด้วยค่ะล้างง่ายมากเลยทำความสะอาดออกง่ายโอ้โหสบายมือมากขอดมหน่อยนะคะหอมสดชื่นมากๆเลยสัมผัสถึงความนุ่มของมือเลยค่ะโอเคมากเลยค่ะเพื่อนๆน้ำยาล้างมือสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆไม่คิดมากนะคะจริงๆเอาไปสระผมได้เลยเพราะว่ามีโลชั่นช่วยทำความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมเหมือนได้ทรีทเมนต์ผมไปด้วยในตัวเลยค่ะอันนี้เจ๊ปันไว้ล้างมือนะคะไว้เพื่อนๆลองไปทำใช้ดูบ้างนะคะเป็นน้ำยาล้างมือสูตรแบบไม่ต้องซื้อแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราทำใช้เองได้ค่ะเจ๊ปันขอตัวไปทำงานบ้านก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ